วันนี้ไปเดินสะพานเหล็กมานะครับก็ได้ของเล่นมา2ชิ้นนะครับมีตัวนี้เป็น Iron Man นะครับ Mark 4เนาะงาน ZD Toy นะครับแล้วก็อันนี้เป็นงานที่อยากได้มานานแล้วนะคือเซนเซย่านะครับเป็นงานกรอบจีน Cosmic EX นะครับเป็นเซย่าตัวใหญ่งานดีแต่เป็นเซย่าตัวเวอร์1นะเป็นเวอร์ชันแรกนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวงานเขาเนี่ยหน้ากล่องเนี่ยจะดูไม่ออกหรือว่าเป็นเซย่านะครับอย่างกล่องนี้ที่เป็นตัวเซย่าเนาะจะใส่ชุดเหมือนชุดอยู่บ้านชุดเที่ยวธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นี่เป็นชุดเกาะปีกษัตริย์นะครับก็ดูไม่ออกเป็นหน้ามาโง่ๆนะครับ1ตัวนะพอแกะกล่องออกมาแล้วเนี่ยตัวมาโง่ๆปีกษัตริย์เนี่ยก็จะได้หน้ามาโง่ๆจริงๆนะครับเป็นงี้นะครับแต่ว่าก็เห็นทีนี้เป็นเหล็กนะเป็นงานเหล็กนะน้ำหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับชุดเกาะจะอยู่ในกล่องที่เป็นมาโง่นี่นะฮะแล้วก็ในกล่องที่เป็นของคนเนี่ยจะมีเป็นอย่างนี้นะครับแกะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนี้เป็นรูปคนเซย่าตามหน้าปกเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยแล้วก็แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ใช้นี่นะอันนี้เขาหลอกมาเพื่อมันเป็นงานผิดลิขสิทธิ์นะก็เราจะแกะเราจะใช้ตัวเฉพาะแขนกับบอดี้นะครับโดยที่เขาแยกขามาให้นะครับนี่ตัวขาจะอยู่แยกมาเป็นถุงอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นทรงผมของเซย่านะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีตรงนี้จะมีหน้าเซย่าอยู่แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกชุดมือต่างๆนะเดี๋ยวจะมาลองแกะกล่องกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มแกะจากตัวเซย่าก่อนอันนี้ก็มาดูหน้าเซย่ากันนะครับก็ค่อนข้างสวยนะออกมาดูงานได้โอ้งานดูดีกว่าที่คิดเยอะนะครับนี่มีทั้งหมด4หน้านะครับแล้วก็มาดูตัวบอดี้กันชุบนะครับตลกดีนะครับก็น่าจะมีคนเล่นอย่างนี้เดียวกันนะก็เท่ดีนะก็เหมือนเซย่าใส่เสื้อตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ใช้นะดูแล้วครับแกะรองเท้ามาก็จะเห็นนี่นะเป็นเท้าตัวเท้าเหล็กซ่อนอยู่ข้างในนะจีนเขาก็เข้าใจทำนะคือหลังๆอย่างพวกโมเดลที่เป็นกันดั้มอะครับพวกกันพลาเนี่ยของจีนที่เขาทำเนี่ยเขาก็เลี่ยงการเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็รู้ว่าเขาโดนจับแน่นอนแต่ทีเนี้ยหลังๆเนี่ยเมื่อก่อนกล่องกันดั้มก็จะหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมมีสกรีนไลน์มีรุ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยจีนค่ายจีนเขาก็เริ่มแบบรู้ว่าถ้าเขาทำกล่องเนี่ยเขาถูกจับแน่นอนนะเขาก็เลยใช้วิธีเลี่ยงโดยการใช้เป็นหน้ากล่องแล้วก็เป็นพิมพ์ตัวเลขเอา881366เป็นรหัสของเขาเนี่ยนะครับโดยผู้คนซื้อเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็ถ้าเขาจำได้เขาก็จะบอกว่าเอารหัสไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะรู้กันว่ารหัสนี้คือตัวไหนอะไรเงี้ยครับก็อย่างนี้เห็นปึ๊บครับนี่ก็หลุดเป็นชิ้นๆอย่างนี้ละตัวพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้จริงๆก็ไม่รู้ก็เปลืองพลาสติกเลยนะแต่ว่าก็เข้าใจว่าทำมาเพื่ออะไรนะครับนี่เป็นชุดเปล่าๆเสื้อเกงรองเท้าก็เท่ดีใช่ว่าไปให้ดูมีใครเอาพวกนี้ไปทำสีมั้งเนี่ยนี่ออกมาได้เป็นตัวถึงตัวอะไรนี่เย่โยโย่ก็นี่ประกอบกันได้เป็นเซย่า SD แต่วางไว้นี่นะครับอยู่คู่กับกล่องในนะในคือทีนี้มาดูตัวบอดี้กันนะครับก็ตอนนี้ดูที่บอดี้ของตัวเซย่านะครับตรงนี้นั่นแต่ว่าไว้ใส่หัวกันก็มีจุดขยับพอสมควรเนาะแข็งขุนได้ขยับได้ไม่กล้าขยับมันแข็งหน้าดูนะฮะ
จะขยับได้เยอะอยู่นะครับขยับไปเยอะอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าสีแดงมันก็จะสีแบบผมว่าแดงมันเป็นแดงตุ่นๆไม่ค่อยสดเท่าไหร่แต่ว่าเท้าเนี่ยเป็นเหล็กนะครับชิ้นนี้เป็นเหล็กได้ยินเสียงไหมเป็นงานเหล็กนะครับงานไดแคสก็น่าสนใจดีข้อเท้าขยับปลายเท้าได้นิดหน่อยด้วยแต่ไม่กล้าขยับมากนะฮะแล้วผมจะดูได้ไงว่าเป็นซ้ายเป็นขวาเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนี่เขาจะบอกว่างานตัวนี้ไม่มีใบประกอบมาให้เลยนะฮะก็เรียกว่าต้องด้นสดกันเอาเองแต่ว่าคิดว่าก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่นะครับลองมาดูประกอบตัวเสียยากกันก่อนนะครับอันไหนวะเนี่ยอันนี้น้ำมันโอ้ไม่กล้ากดเลยเว้ยกดไปแล้วมันจะรอดไหมเนี่ยพลาสติกมันดูไม่เนื้อไม่ค่อยสวยเลยอะเนื้อมันน่ากลัวมากเลยนะใช่ป่ะวะจริงเหรอมันจะกดจริงๆเหรอเนี่ยหรือมันกดด้านนี้วะน่าจะด้านนี้สินะเข่าอยู่ตรงนี้นี่วะต้องออกแรงหน่อยโอ้เข้าละโอ้ยแข็งหน้าดูเหมือนกันเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนหัวมันออกนี่มันกูเชียร์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นี่ก็น่าจะเป็นจอยแบบนี้แหละมั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เท้าผมเดาเอาว่านี้น่าจะเป็นข้างไหนวะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นซ้ายเป็นขวาแล้วเนี่ยผมว่ามันยืนอย่างนี้นะดูจากฝ่าเท้าเหรอให้ผมเดาแล้วกันผมเดาว่าเป็นอย่างนี้นะผมเดาจากฝ่าเท้าแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่มีบอกนะว่าไหนเป็นซ้ายเป็นขวานะขอเดาไอ้เหี้ยเดาด้านนี้อันนี้ผมอาจจะยังไม่เสียบลึกก่อนกันผิดกันผิดก็จะได้อย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนได้มีมือให้เปลี่ยนตอนนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนกันนะแล้วลองดูก่อนนี่หุ่นก็จะก้างๆเลยแต่ว่ามันเป็นต้องเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่ชุดเกราะไปมันจะได้สมจริงนะครับอ๋อมือจริงๆว่าต้องเป็นมือใส่เกราะเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันไปดูหน้าเซย่ากันหน่อยหน้าเซย่ามาดูกันชัวร์มีทั้งหมด4หน้านะครับก็จะมีหน้าเดี๋ยวนะทำไปไหนมีหน้าปกตินะครับหน้าสยาที่เป็นหน้าเดี๋ยวเป็นหน้าปกติอย่างนี้นะครับแล้วก็หน้าหลับตานะครับแล้วก็หน้าตะโกนมาเป็นกระซับแน่นอนนี่แล้วก็อีกหน้าหนึ่งเป็นหน้าแบบมองด้านข้างนะครับไว้หน้าจะไว้โพสท่าเฉยๆนะเดี๋ยวผมใส่หน้าไหนดีวะหน้ามองข้างกระเทียดีนะเวลาโพสเดี๋ยวหน้าตรงก่อนดีหน้าตรงก่อนดีวะขออนุญาตเก็บหน้าอื่นนะครับแต่นี้เวลาเปลี่ยนก็ยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยสีเนื้อเนี่ยที่เห็นจากดูด้วยตาตอนนี้มันเป็นตอนกลางคืนนะแต่ผมว่าสีเนื้อมันก็ออกสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเหลือสีมันตุ่นๆไปนิดนี่เลอะโอเนี่ยเช็ดออกได้นะครับแล้วก็ทรงผมนี่ผมเข้าใจว่ามันน่าจะเปลี่ยนมันน่าจะมีแบบใส่หมวกกับถอดหมวกนะอันนี้ใช้ยังไงวะถ้าเอาก็อันนี้เป็นทรงผมแบบผมใส่เต็มก่อนละกันเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้สวยเว้ยตอนนี้ครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนใส่หมวกมั้งเดี๋ยวไปก่อนไม่ดูกันโอ้โหนี่ใส่ผมแล้วดูดีนะดูสินี่มันมองเห็นไหมเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมซูมให้นี่นะครับนี่หน้าเซย่า
แบบที่ใส่หมวกแล้วนะฮะไอ้ใส่ทรงผมละโอเคนะดูใช้ได้เลยเดี๋ยวนี้มาลองสวมที่หมวกกันชับหล่อเหลาหล่อเหลาก็จะได้ตัวเซย่าที่เป็นนี่เห็นไหมครับประมาณนี้นะเทียบกับมือก็ตัวถือว่าสูงอยู่เทียบนี่อันนี้เป็นตัวจะเทียบกับอะไรดีเดี๋ยวดูก่อนเซย่าเนาะเดี๋ยวจะเทียบตัวมีอะไรเทียบกันดั้ม144นะครับอันนี้คือ144นะครับก็จะสูงประมาณนี้นะเทียบกับตัวเซย่าสูงกว่า HG 144ขึ้นมานิดนึงนี่มาดูตัวชุดเกราะกันนี่ม้าโง่เนี่ยเซย่าหลบยิงข้างหลังเสื้อซับสุพรีมมากๆกันไปดูม้าโง่กันไอตัวคอสมี EX เนี่ยจริงๆตอนแรกจะซื้อของแท้เหมือนกันดูแต่เป็นดูตัวของที่เป็นเซย่าเป็นเวอร์2เลยนะครับก็ราคามันค่อนข้างแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้อ๋อปีกนี่จะเป็นตัวงานพลาสติกนะฮะตัวนี้จะมีงานเหล็กอยู่ครับมีตัวเอวก็จะเป็นเหล็กนะมีงานเหล็กนะครับญาติหลานแป๊บตรงนี้นี่ต้องหล่นหายแน่นอนเดี๋ยวโอ้โหครับผมอันนี้เป็นงานหมวกนะครับก็ตัวสีก็สวยดีนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นพลาสติกแหละผมว่ามันสีมันต้องลอกแน่เลยอะถ้าจับไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็พลาสติกเหมือนกันไม่แน่ใจว่าเกราะชุดไหนเอ๊ะหรือเป็นพลาสติกวะอันนี้งานเด็กโอเคพลาสติกมีหมวกกับปีกนะครับตอนนี้ที่เจออันนี้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้ไอ้ตัวหมาเนี่ยมันตลกมากเลยนะตูดมาดิเดี๋ยวผมอุ้ยอุ้ยอ๋อแยกอันนี้จะได้ถอดง่ายๆอ๋อมันถูกไว้อย่างนี้อันเนี้ยโหเสียวว่าดึงแล้วมันจะหักไหมเนี่ยมันต้องดึงออกมาจากไอ้ตัวม้านี่ก่อนอ่ะไม่กล้าดึงเลยเฮ้ยมันเป็นจอยแบบต้องทำไงวะเนี่ยนี่ต้องโอ้โหมีเกาะแขนนะมั้งโอ้เกาะมันเรียงกันก็ไม่ตรงเลยเนี่ยมันแค่ใส่ไปเฉยๆเองอ่ะก็ตลกดีนะครับนี่ก็ได้ตัวเกราะอ๋อมันถอดได้เป็นชิ้นๆเลยเฮ้ยโอ้โหเกือบไปแล้วเชียวถ้าผมดึงตรงๆนี่มันจะแล้วถ้าผมกะผมจะดึงออกด้านนี้นะนะครับแต่จริงๆมันต้องดึงออกข้างๆอีกนะฮะมันถึงจะหลุดได้เกือบกระชากกันหักแน่นอนอันนี้อันตรายโอ้โหนี่ก็จะได้เล่นเซย่าได้ไม่ง่ายนะเนี่ยแล้วชุดตัวมันจะออกมายังไงล่ะเนี่ยมันน่าจะออกข้างๆเปิดอย่างนี้นะอ๋อโอเคได้ละได้ละได้ละโอเคมีเกาะชิ้นส่วนตื่นตัวเอวขาไหลเห็นมีคนเขาบอกว่าเขาเจอตำหนิพวกสีแดงตรงนี้มันจะลอกล่ะผมเลยของตัวนิดนึงชิ้นนี้ไม่ลอกชิ้นนี้ก็ไม่ลอกดูเอวก่อนก็โอเคนะครับตอนนี้เท่าที่ดูคร่าวๆก็ชิ้นส่วนก็ดูปกติดีนะครับเดี๋ยวลองดูใกล้ๆนะนี่ถ้าเห็นนะครับตอนนี้ดูจากงานก็ดูเรียบร้อยดีจะลองมาประกอบกับตัวเซย่าดูนะฮะว่าเป็นยังไงคราวนี้จะลองมาประกอบชุดเกราะเข้ากับตัวเซย่าดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนี่ผมก็ไม่รู้จะประกอบกันยังนึกไม่ออกกันเดี๋ยวเอาไอ้ซูพรีมนี่หลบก่อนผมต้องทำไงตอนนี้แป๊บนะเดี๋ยวขอนึกก่อนผมเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่หมวกผมจะเริ่มจากหัวนี่ยังนึกไม่ออกเลยเนี่ยแต่คิดว่าคงต้องถอดผมแน่ๆเพราะไม่งั้นมันใส่หมวกไม่ได้
อุ้ยแต่จริงชอบแบบจริงชอบแบบไม่ใส่หมวกมากกว่านะหรือจะไม่ใส่ดีเดี๋ยวหัวก่อนละกันก็ใส่ชุดไหนก่อนดีเขาต้องใส่ยังไงละเนี่ยตัวหรอใส่ตัวก่อนละกันนะครับก็ตัวนี่มันเปิดตัวเกาะมันเปิดอย่างนี้ได้นะครับง้างออกมาเนี่ยมันง้างอย่างเงี้ยแล้วผมก็เดาเอาว่ามันน่าจะใส่อย่างนี้นะข้างหลังมันมีตัวด้านหลังมันจะมีรูให้เสียบนะครับก็น่าจะเสียบเข้าไปอย่างนี้แหละโอเคเข้าทั้งแกร็บเลยโอ้โหเสียงสยองอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นี่ได้เฮ้ยผมใส่ผิดแน่เลยนั่นจริงๆมันต้องไหลเข้าก่อนไงเลยอ่ะเพราะไหลมันมีเดือยที่เข้ากับตัวดีอยู่ด้วยนะไอ้ยะผมเข้าใจว่าผมน่าจะต้องแกะตรงนี้รอบนะไหลคงจะใส่ก่อนเข้าไปแบบนี้เนาะโอ้โหก็จะได้ชิ้นที่เป็นเกาะไหลนะฮะแล้วก็ต่อไปมาดูชิ้นไหนดีชิ้นเอวเหรอเอวนี่ผมว่าน่าจะใส่ไม่ยากนะมันก็เปิดไปโอ้โหก็ไม่ง่ายมันล็อกยังไงวะโอ้โหนี่มันถอดตัวอุ้ยมันถอดตัวหัวเข็มขัดออกมานะครับให้ดูมันถอดหัวเข็มขัดออกมาก่อนเห็นไหมแล้วก็ค่อยแยกตัวนี่มันถึงจะเปิดออกมาได้นะฮะแล้วก็จะใส่ลงไปผมไม่กล้าง้างเลยอ่ะครับมันก็ต้องง้างกันนะไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วมันก็จะมีเดือยข้างหลังไว้เสียบเหมือนกันนะไม่ให้เข็มขัดมันหล่นชัวแล้วก็เข้าไปนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่ตัวหัวเข็มขัดลงไปนะครับก็ประมาณนี้หัวก็สวยดีนะคิดว่าไงต่อไปชิ้นไหนดีแขนนี่เดี๋ยวมันจะหลุดนะเอ๊ชิ้นนี้มันคืออะไรวะมันมีชิ้นเล็กๆอันนี้ด้วยอ่ะเข่าอ๋อไว้หลังแล้วกันเอาน่องก่อนน่องเนี่ยผมว่าผมพลาดแล้วแน่ๆเลยมันน่าจะสวมเข้าไปก่อนเท้าแน่ๆเลยเออเท้าเนี่ยใส่ต้องใส่หลังสุดจริงนะครับใส่น่องกันก่อนนะชิ้นน่องเอ๊ะมันจะล็อกยังไงอ่ะถ้าใส่ถูกข้างมันก็พอดีเลยนะนี่คือน่องนะฮะแล้วก็หัวเข่าเหรออันนี้เดาได้ไม่ยากนะครับขาโอ้ยสปิดดันชัวอันนี้ไม่รู้ว่าต้องดันสุดไหมแต่ว่าก็คงได้แค่นี้มั้งนะครับแล้วก็มาสวมเท้ากันโอ้โหนี่สวยแล้วเนี่ยนี่ขนาดยังต่อไม่เสร็จนะเนี่ยดูสิโอ้โหสวยกว่าที่คิดนะฮะชอบชอบชอบโอ้ตัวนี้คุ้มคุ้มอยู่อืมก็ออกมาสวยดีทีนี้ชิ้นที่ยากที่สุดคงจะเป็นหัวนี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวกัน
มือนี่ผมก็ต้องถอดมือตัวนี้ออกแล้วมั้งเพื่อจะต้องใส่มือที่เป็นชุดเกราะนะต้องดึงมือก่อนเดี๋ยวผมเอามือนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามือชุดเกราะมือเนี่ยเขาให้มาทั้งหมด3คู่นะฮะมีมือเหมือนกระทำท่าเปกัสซัสริวไซเคนเนี่ยผมคิดว่านะแล้วก็มือกำมือแบเดี๋ยวเราเซตเป็นมือกำก่อนแล้วกันเป็น default นะครับนี่เก็บกันเดี๋ยวเราจะใช้เป็นมือกำก่อนนะครับแล้วก็ตัวแผงนี้เดี๋ยวโอ้โหมันเป็นแผงทำสีมานะครับซึ่งเราต้องตัดเหมือนพวกพาโมนะพวกกันดั้มเดี๋ยวผมหาครีมตัดก่อนมันจะลอกไหมเนี่ยขออนุญาตตัดออกมา2อันก่อนแล้วกันตัดยากเหมือนกันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นร่องอุ้ยขี้เข้าเนื้อพลาสติกเลยพอตัดแล้วก็งานเลยเป็นรอยเลยอ่ะยากเหมือนกันนะมันเป็นโค้งๆแต่งงานแต่งชิ้นงานยากอ่ะตาเราก็มองไม่ค่อยเห็นนะอุตส่าห์พยายามเลี่ยงพวกนี้เพราะว่าตามันมองไม่เห็นจริงๆเนี่ยสีตัวหมัดกับตัวประกบหลังฝ่ามือนี่มันก็จะไม่มันจะเหมือนจะคนละสีกันนะผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นเงินเงาๆกับเงินด้านๆนะอันเนี้ยจะให้ดูแป๊บเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวทีนี้มาลองเกาะแขนเกาะแขนนี่น่าจะเหมือนกันนะซ้ายขวามือก็จะเป็นตัวล็อกแขนเลยนะครับมันเป็นชิ้นเหล็กอะพอใส่แล้วมันก็เลยดูแบบค่อนข้างแข็งแรงเลยอะอุ้ยว้าสวยงามตามท้องเรื่องก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้ตัวเซียละครับก็สวยดีทีนี้มาดูหัวเราจะใส่หมวกไหมส่วนตัวจริงๆแล้วบอกตรงไม่ชอบหมวกเลยล่ะเดี๋ยวหน่อยขอดูหมวกกันหน้าตาใส่หมวกแล้วมันจะสวยเหรอลองดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันใช้ยังไงอ่ะผมอันนี้กันเนี่ยไม่รู้อ่ะดูไม่ออกตายละเดี๋ยวยากจังอันนี้เอาแบบไม่มีหมวกก่อนได้ไหมนึกไม่ออกเลยเฮ้ไม่มีหมวกกันแล้วกันนะมันนึกไม่ออกจริงนะวิธีใส่ผมไม่ออกจริงก็ประมาณนี้นะนี่เสียญาติผมขอข้ามหมวกแล้วกันครับเสร็จละเป็นกระซัดเสียญาตินะครับงานไดแคสปีก็ใส่ยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวนะปีนี่อ๋อมันเป็นกลางแบบนี้เหรอนะครับแล้วมันก็น่าจะใส่ไปที่ตัวชิ้นหลังได้อ๋อมันประกบตัวเกราะอย่างนี้นะเฮ้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ผมว่าเซย่าชุดนี้มีปีกมันก็ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะก็ไม่ใส่แล้วกันนี่งานเซย่าก็เสร็จแล้วนี่ประมาณนี้นะสวยโดยรวมชอบไหมถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับชอบมากด้วยนะครับก็จัดได้ว่าคุ้มราคานะครับราคาเนี่ยที่ผมได้มา1,000ต้นๆ นะครับตัวนี้
นะครับราคาอยู่ที่1,000 ต้นๆก็มีเห็นที่ร้านเขาบอกว่ามีครบทุกตัวเลยแต่ผมว่าจะตามเก็บผมต้องตามเก็บละอันนี้เรียกพวกแน่นอน คิดว่าสงสัยพวกมาแน่ๆครบต้องเก็บไปครบ5 แก๊งเขาแหละรวมๆก็นี่งานก็แน่นนะหนักดีแล้วก็รายละเอียดก็ดีนะผมว่าในด้านหลังเป็นแบบนี้คือไม่เคยเล่นคอร์ส EX ไงมันเลยไม่รู้ว่าของแท้มันจะพิเศษกว่านี้ยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้ผมว่าถือว่าสวยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปนะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ